วัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube ปล่อยไผ่มาเลยพอดนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาสวนอินทผลัมนิมิตใหม่22ครับเป็นวัดนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือเป็นวัดพุทธคยาเนาะซึ่งว่าเป็นพุทธคยาพุทธคยาประเทศเป็นรูปแบบพุทธคยาแบบเรียนแบบมาจากประเทศอินเดียนะครับสำหรับผมก็สิมาประจำแล้วครับตอนนี้ผมมาตั้งแต่ต้นหน่อยๆญี่ปุ่นมันนี่ก็เลยมื้อนี้เลยสิมาเก็บบรรยากาศสิมาทำบุญน้ำแล้วก็สิไปพาพี่น้องไปเบิ่งลูกอินทผลัมนะครับทางในเนาะทางในชมสวนทางในเนาะเบิ่งรสชาติว่าสิเป็นจังได๋นี่เด้อนี่เด้อครับไม่อย่ามายามผู้เฒ่าผู้โตครับมื้อนี้ก็เป็นวันสำคัญพอดเนาะช่วงวันสิขอพรรษาช่วงนี้นะเนาะพี่น้องอ่ะเอาละครับมาแล้วก็เข้าไปในวัดเลยครับนี่แหละครับผมทางเข้าวัดเนาะแม่นเบิดเลยพี่น้องโอ้โหบรรยากาศจิตจับตัวนี้เบิ่งๆๆๆพุ่นน่ะรักป๊าดยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ตอนไหนต้นน้อยๆเออผมมาตั้งแต่ต้นน้อยๆนะพุ่นน่ะพี่น้องครับโอ้ยแหละรักขโมยครับ ถ้าจำได้มีโทษบ่มีโทษมีโทษจำคุก1-5ปีปรับ 20,000 บาทอยู่ซื้อนี่เป็นเขาเป็นทูตนี่ช่วงนี้มันฤดูมันเนาะนี่คนก็มาพี่น้องครับเพิ่นก็มาเที่ยวดิมาชมมาเที่ยวนี่เนาะพระเจ้าก็มาซื้อไปกินคือกันน่ะติดต่อเชิญนั่นไงติดต่อซื้อนี่บ่ซื้อประมาณนั้นเออแต่เขาไปหาแม่ก่อนเนาะเขาจะมาเนาะจะมาติดต่อมึงนี่โอเคครับไปหาครูบาอาจารย์อยู่ฮะแม่เพิ่นจำศีลอยู่นี่นะครับมาเรื่อยพี่น้องครับมันเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมป๊าดบ่หน่อยเด้นี่บ่ล่ะโอ้หลายอยู่พุ่นหลายอยู่โอเคครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงสถานปฏิบัติธรรมแล้วครับนิมิตใหม่เนาะนะครับตอนนี้คนก็หลายมื้อนี้เป็นวันขอพรรษานะครับสําหรับหมู่บ้านวันอาสาฬหบูชาใส่ชุดก็บ่ได้ใส่ชุดขาวหรอกพี่น้องก็ว่าสิได้ไปธุระไปใส่เสียงอยู่มื้อนี้เบิ่งบรรยากาศวัดครับพี่น้องเพิ่นก็มาวัดมาว่าไอ้นี่ก็มีต้นอินทผลัมตัวพี่น้องกำลังขึ้นมาเราพี่น้องอินทผลัมครูบาอาจารย์ไหนทำได้และสอนได้ในสมัยนั้นนะไม่มีใครทำได้สอนได้ไหนต้นอยู่ครับมื้อนี้มาซื้ออินทผลัมไปกินสูงสุดนั่นเองแหมและในที่สุดพระองค์ก็รายได้เพิ่นก็ขายเขาวัดบุรณวัดครับพี่น้องครับเห็นว่าถ้าถึงปฏิบัติไปแบบอัตตะกิเลสกิเลสมฐานุโยคนะพระองค์ก็ต้องตายจีปีแน่นะคงจะไม่ได้บรรลุธรรมจุดสูงสุดนะจุดสูงสุดของความเข้าใจในสมัยนั้นอย่าสิไปหาแม่กันครับผมเนี่ยหนูบ้านหมู่บ้านเดียวกันนั่นล่ะเพิ่นมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่นี่ครับพี่น้องครับที่เอามาจากสวนวัดนะครับเพิ่นก็สิเอามามองให้ญาติโยมบูชาขายโอ้น้องฟ้าน้องฝนงามตลอดพี่น้องเพื่อเขาถ้าเขายังไม่ดีเลยแย่ครับพี่น้องต้องสวยๆข้างนั้นสวยเนาะเจริญครับเจริญ
สวยจังสวยจังสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวยมากสวัสดีครับแม่เราไปให้สวัสดีครับสีแดงที่เจ็ดเราหน้าตั้งแต่ต้นน้อยๆอยู่ปัญหาแล้วเนี่ยอะไรก็ครับโล่ปัญหาแล้วเนี่ยโล่ละพันห้าพันนี่แซ่บเป็นป่ะครับโล่ละพันห้าอันนี้โล่ละเท่าไหร่ครับนี่700พันห้าสีเหลือง500อันนี้500นี่โล่โลละพันหาโลละ700คือรถคือแบบพันทั้งรถอันนี้เอาคุณแห้งตามคือรถที่สุดครับผมโอ้ปันน้วยสันนี่โลเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเล็กอันนี้สวยมากนะครับสวยงามพี่น้องสดจากไร่จากสวนที่วัดสวัสดีครับเอาล่ะมาน้ำเอ้ยแม่หนูแม่หนูสิไปใส่เสียงห้องอาจารย์หมดแล้วมาถอนจ้าครับนี่ครับศูนย์อาจารย์มาทำบุญนะครับคนหลายได้ใดทั้งหมดเอามารวมทำบุญวัดนะครับสวัสดีครับจ้าครับทายสันต์นั่นเป็นสัญลักษณ์งามใช่จะมาทายยังมาแฟนครับมาไปมาถวายต้นเทียนก่อนน่ะเทียนงามบ่งามเท่าจะได้เนาะงามงามเทียนคืออันงามหลายนะหลวงดีครับเกิดสร้างมือสิได้ทําด้วยแล้วสัตว์นี่เลยสัตว์นี่เลยแงนอย่าให้อดให้อยากอย่าให้อดให้อยากโอ้ถึงแล้วเนี่ยไปทายต้นยินดาฟ้ารับก่อนจ้าเนี่ยขอบคุณหลายๆครับมันถวายหอละครั้งซะนั่นมันถวายละครั้งมันได้เสียงดีชาตินี้เขาไล่มันตะคอกเขาได้เขาไปที่นี่ช่วงนี้สาธุเขาไปเล่นอ๋อเดียวไปยังไงสบายดีครับใครครับใครมาเรือพี่น้องแฟนครับผู้ใดบ้านบ่อยู่ไกลนะครับถ้าเบิ่งช่องยูทูบปลอดภัยมาเลยพ่อจังไหนกะหายุนละแวกนี่ก็อย่าลืมมานะครับมาทำบุญแล้วก็ยังมีแนวไปกินอยู่บ้านนั่นก็คืออินทผาลัมนะครับรายได้ก็เอาข้าวโบราณวัฒน์เอาไปแล้วเนาะจ้าเจ้าเป็นยาหลายพันครับหลายพันอันสีสีเหลืองสีแดงนะครับราคากระตางกันไปนะครับเนาะมาทานกันได้จ้าพี่น้องเพื่อนคนรอมานี่ได้ปฏิบัติธรรมน้ำพี่น้องครับนะครับคนได้มาชิมว่าสวรรค์รสชาติสวรรค์จากธรรมชาติที่มอบให้เฮานะครับขอบคุณนะครับเออมีเวลาว่างๆมาขายอินทผลัมขายอินทผลัมช่วยแม่หาเงินเขาว่าอยู่นิมิตใหม่นะครับนิมิตใหม่เท่าไหร่นะคุณ22นี่มีใหม่ยี่สิบสองนี่มีใหม่เลยนี่มีซอยยี่สองศูนย์ใหม่ศูนย์วิปัสสนานี่มีใหม่ซอยยี่สิบสองครับพี่น้องได้ไหมได้ไหมไม่ต้องไปทำเด็กนี่จะแซ่บใหญ่ๆเนาะแม่อันนี้โลเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้โลละ700ครับอันนี้โลละ700อันนี้โลละ 1,500 บาทเนี่ยเออนั่นน่ะ 1,500 อันนี้สายพันธุ์เขาตอนนี้ออกใหม่พันธุ์แต่ว่าอันนี้มันก่อนนี่นึกว่าเอาไปนี่ค่ะนี่โลละ 1,500 ดูนี่ใช้ได้มั้ยอันนี้ 1,500 ค่ะ
่โลแล้วพันห้าโลแล้วพันห้านี่สวยมากเลยสวยมากออกใหม่ถึงกิโลเจ็ดร้อยห้าสิบแซงนึงแซงนึงหนึ่งก็บันหลายโลหลายโลเนี่ยขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ประมาณ2โลกว่าประมาณ 1,500 บาทครับอันนี้2โลกว่าในกำลังใจทุกแม่ทุกแม่เอายังน้องเฮาที่ว่าอยากมาปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากมาแวะชิมจ้ะขอเรียนเชิญทุกท่านเด้อค่ะเด้อมาศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถานตั้งอยู่ที่นิมิตใหม่22ย่านทรายคลองดินเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะคะที่นี่นะคะจะมีเปิดปฏิบัติธรรมทุกวันพระกับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีสวนอิสระลำนี้ที่ทางท่านพระอาจารย์จารย์จิตตาคาโรท่านตั้งใจปลูกมีทั้งสีแดงสีเหลืองก็คือพันโคเนชีและพันบายีและที่สำคัญมีเมลอนนะคะเป็นพันญี่ปุ่นแท้เลยทีเดียวนะคะค่ะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ยังไม่พร้อมจะตัดก็เลยไม่มีนะคะตอนนี้ก็เลยขอมอบให้พี่ไฟไฟนะคะขอบพระคุณมากที่มาเยี่ยมศูนย์พัฒนานะคะก็ทานให้อร่อยเพื่อสุขภาพนะคะความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลใช่ค่ะลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะค่ะสาธุนะคะขอบคุณหลายขอบคุณสำหรับน้องฟ้าน้องฝนจักไฟฟ้าจักไฟฝนคนนี้ออกมาเป็นคนมาให้ผลหลายๆด้วยหลายๆให้น้อยนะเนี่ยหลายพันนะเนี่ยน้องฟ้าไปกินเลยเอาไปกินแทนเลยเป็นเดือนเลยนะเนี่ยเนาะตะวะขันวัดมีงานเขาต้องมาต้องมาเอาอินทผลัมมาจำไว้ก่อนนะ